ถ้าดูทรัพย์ที่แพรินเพิ่งซื้อไปซื้อมาครึ่งหนึ่งนะคะกำไรก็หน่อหน่อถ้าเกิดหลุดขึ้นมาก็กำไรประมาณ3ล้านค่ะเคสนี้นะคะเป็นเคสหมู่บ้านนะคะในย่านสมุทรปราการนะคะดูดีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านเลอเอ็กซ์ต้านะคะเป็นหลังริมค่ะแล้วก็เป็นเหมือนอาคารพาณิชย์นะคะจริงๆก็คือทาวน์โฮม3ชั้นแหละแล้วก็เป็นหลังแปลงมุมนะคะอันนี้ลูกค้านำมาขายฝากกับแพรินค่ะซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยเราจะให้มูลค่าหลักทรัพย์นะคะก็คืออยู่ที่ครึ่งนึงค่ะดังนั้นแล้วถ้าเคสนี้เนี่ยหลุดขึ้นมานะคะแพรินก็จะได้กำไรไป 50% ค่ะหรือประมาณ3ล้านกว่าบาทนะคะเพราะว่าตัวหลักทรัพย์เนี่ยมันประมาณ6ล้านนะคะอ่ะแต่ในระหว่างทางเราก็ยังได้รับดอกเบี้ยอีกด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าแพรินจะอยากได้ทรัพย์เขาหรือว่าโอ้โหอยากยึดทรัพย์นะคะไม่ใช่เลยนะคะแค่ดอกเบี้ยก็เหลือแหล่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็ต้องพูดถึงในแง่ของ worst case scenario นะคะหรือว่ากรณีที่มันแย่ที่สุดถ้าเกิดหลุดขึ้นมาเราจะยังต้องทำยังไงต่อแล้วก็ยังคงได้กำไรไหมก็อย่างที่แจ้งอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของการลงทุนของการขายฝากนะคะจะไม่เหมือนกับการลงทุนชนิดอื่นที่อาจจะต้องไปลุ้นเอาหรือไปเสี่ยงเอานะคะแต่อันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างชัวร์แล้วก็มีความปลอดภัยนะคะถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะดอกเบี้ยก็ได้ตั้ง 15% ค่ะเฉพาะเคสนี้ก็ดอกเบี้ยอย่างเดียวก็ 40,000 กว่าบาทต่อเดือนแล้วนะคะอันนี้ก็คือภาพภายในของทรัพย์ค่ะซึ่งลูกค้าเองเนี่ยก็น่ารักมากๆนะคะที่วางใจนะในการนำทรัพย์มาขายฝากกับแพรินค่ะอันนี้เคสนี้จบไปแล้วนะคะรับเงินไปเรียบร้อยแล้วทำสัญญาร่วมกัน1ปีนะคะอีกปีนึงเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตดูว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับเคสนี้นะคะแต่ว่าภาพรวมแล้วบ้านเนี่ยก็ยังใหม่เอี่ยมอ่องเลยทีเดียวนะคะอาจจะมีโซมบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าทำเลนี่อยู่ในชุมชนหนาแน่นมากๆเลยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะให้เงินทำงานนะคะแล้วก็เลือกลงทุนในด้านจำนองขายฝากนะคะผ่านแลนด์ฟอร์ลอนก็ได้ค่ะทางเราจะมีประมูลทรัพย์ออกมาเรื่อยๆนะคะยังไงฝากติดตามด้วยค่ะ